แต่กระแสวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของข้าวเก่าเก็บ10ปีนะก็ถูกเข้าหลักเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกรมวิทย์ก็นำไปพิสูจน์พอเสร็จปุ๊บผลออกมาเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าข้าวที่นำไปพิสูจน์นั้นไม่มีสารก่อมะเร็งไม่พบสารก่อมะเร็งหรืออ่อาอะไรนะเอลฟ้าท็อกซินอ่าอัลฟ้าท็อกซินท,นท,นทีนี้ ก็มีความพยายามที่จะด้อยค่าข้าวบ่างบางกลุ่มก็บอกว่าด้อยค่าข้าวนี้หรือเปล่าแล้วโภชนาการคุณค่าทางอาหารในข้าวมีไหมมีครบถ้วนครับมีการกินโชว์ความพยายามสื่อสารว่ารัฐบาลก็พยายามสร้างความเชื่อมัน่นแต่หลายคนก็มาบอกว่าไอ้เงี้ยถ้าเป็นแบบนี้นะเราพร้อมที่จะส่งออกแล้วสิ รัฐมนตรีเขาขอร้องว่าเลิกเธอเลิกพูดถึงเรื่องข้าวสิบปีนี้สัทีหนึ่งมันเป็นการด้อยค่าข้าวไม่ควรที่จะทำอย่างนี้นะครแล้วเขาก็พิสูจน์แล้วตรวจแล้วผลก็ออกไปแล้วอ่ะพี่ถามตอบสองคำถามคำถามหนึ่งตอบเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เชื่อหรือไม่เชื่อข้อถแถลง ก็าอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่คนส่วนใหญ่ผมว่าไม่เชื่ออ่างั้นก็ถามต่อไปแล้วตัวท็อปเองละ่ะเชื่อไหมตัวท็อปตัก็ยังไม่เชื่อ,อมันก็ยังคาใจท<า>ลา,พลานพี่พี่ก็ไม่เชื่อ,อนะคะทําไมพี่ถึงไม่เชื่อ,อข้อแรกอาจารย์ออสเป็นอาจารย์ด้านเคมีที่เกษตรอาจารย์ออสเป็นนักวิชาการอิสระที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักการเมืองคนใดซึ่งอาจารย์ออสตรวจแล้วพบว่า มีอะฟราตทอกซินเกินกว่าปริมาณที่จะไม่เป็นอันตรายหลังจากนั้นหมอวรงท้าให้มีการพิสูจน์ตรวจสอบแต่หมอวรวงนี่ชวนนะชวนให้ไปกันเองที่โรงสีแล้วก็ไปตรวจที่ตรงนั้นอแต่เขาไม่ได้ทำเขาเอาข้าว8ปกิโลจากแสนกระสอบถุงนึ่งสำเล ทุกนึ่ถ้าโหา <c oughs> เราให้กรมการแพทย์เป็นคนตรวจพิสูจน์ซึ่งถามว่ากรมการแพทย์ตรวจพิสูจน์เนี่ยอยู่ภายใต้อนันาจของใครอของนักการเมืองอถูกไหมครังซึ่งจริงๆแล้วเขาก็หวังจะให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงเนี่ยยืนยันข้าวทีนี้พอตรวจออกมาตอบป,ประกาศเลยค่ะ ไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิน้นอ่าเห็นเขาล้อกันในโซเชียลในโซเชียลมีเดียไหมคะเขาบอกเหมือนอะไรรูกไหมเหมือนไปตรวจลอตเตอรี่อะเกินแปดสิบาทมีไหมเขาตรวจมันก็บอกว่าไม่มีอันนแสดงว่ายังคาใจว่าไอ้ข้าวที่เอาไปตรวจน่ะคือข้าวไม่ใช่ข้าวที่อยู่กระดังนั่นสิเขาบอกแล้วตัวอย่างมาจากไหนก็ไม่รู้ถูกไหม ทีนี้พอตรวจมาไม่มีเขาบอกมันก็เหมือนไปตรวจลอตเตอรี่บอกไม่มีล็อกที่ขายเกิน8 0หรือถ้าถามว่ามีซองไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีมีบอนการพนันไหมไม่มีมมเห็นไหมมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เขาก็บอกว่าโอเคขายคืนกันนะเพราะฉะนั้นหนึ่งตรวจภายใต้นักการเมืองสองแซมป l ิ n หรือตัวอย่างเอามาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมสามในการตอบนั้น,นในการถแถลงนั้น โอ้โหประโยคสุดท้ายเนี่ยอันนี้ไม่มีใครเชื่อแน่นอนนอกจากไม่มีสารพิษแล้วต็อปสารอาหารายังคงครบถ้วนคุณค่าทางโภชนาการที่อยู่ในข้าวครบถ้วนนี่เป็นยังไงบ้างนี่ไงเพราะฉะนั้นแค่บอกว่าไม่เจอซึ่งสวนกับจันอดอดมันก็แย่แล้วนะขณะเดียวกันบอกว่าคุณค่ายังคงมีมันยิ่งแย่ไปใหญ่แล้วมันแย่ปอีอันนึงคืออะไรอะไรฮะ ไปบอกจันออว่าหยุดได้แล้วหยุดมันทอาให้ภาพลักษณ์ข้าวเสียหายนะอย่าตรวจสอบอีกเดี๋ยวจะสร้างความแตกแยกเขาว่าอย่างนี้ขณะเดียวกันน้ำตรีก็บอกอย่าไปด้อยค่าข้าวอย่าไปด้อยค่าข้าวจะไม่อีกุจอ,อยากให้ตรวจก็ตรวจแล้วไงอยากจะกินโชก็กินให้ดูแล้วไงนี่อ่าโอเคตอบถ้าเกิดต็อปกินสลอดเนี่ยต็อจะท้องเสียทันทีอแต่ตอปกินสารก่อนมะเร็งเนี่ย ต้องไม่เป็นมะเร็งทันทีหรอกเราต้องกินไป6เดือนเจ็ดเดือนถึงจะเป็น<อ>เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้าวมีปัญหาแล้วกินเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะกินโชว์พี่บอกถ้าจะพิสูจน์ให้พี่เชื่อนะกินหกเดือนต่อเนื่องทุกวันได้ไหม,มกล้าไหมเออ เอาไปให้ครอรมอกินทุกวันที่มีประชุมได้ไหมเอาไปให้ครอบครัว <c oughs> ครอรมอกินได้ไหม <c oughs> เอาไปให้ครอบครัวของข้าราชการที่มีหน้าที่ตรวจและมีหน้าที่ถแถลงกินสักหกเดือนได้ไหมเอาไปสอสอพักเพื่อไทยกินสักหกเดือนได้ไหมถ้าเกิดเขากินหกเดือนแล้วไปตรวจร่างกายปักติทุกอย่าง โอเคเดี๋ยวพี่กิน้วยแต่นี่เขาก็ผลพิสูจน์ออกมาเฉลยขนาดนี้ไปถึงขั้นจะเตรียมประมูลแล้วเนี่ยเอถ้าประมูลมาจริงแล้วแต่เขานะเขามีอำนาจนะขออย่างเดียวเท่านั้นหลังจากประมูลแล้วข้าวไปตรงไหนช่วยบอกพี่ด้วยไปต่างประเทศไหมใช้ลงสีอะไระขายในประเทศไหมแล,แล้วที่ท,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 ที่ที่หอ่อเนี่ยนะเขียนด้วยนะคะข้าว เก่าเก็บสิบปีจากซุรินท์อะไรเงี้ย mm hmm. มันจะเป็นทางเลือกเราไงนี่พี่ mm hmm. พ่งคุยกันที่บ้านบอกถ้าออกมังขายจริงจากที่พี่ไม่เคยชอบกินข้าวไ mm hmm. รซ์เบอร์รี่สีดำเลยต่อไปนี้ถ้ามีข้าวนี้ออกมาขายจริงต่อพี่คงต้องยอมกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ uh huh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งท็ตอตลาดต่างประเทศท็อได้ดูข่าวในจีเรียไหมครับ uh huh. ครับ ในจีเรียเขาบอกแล้วว่าโอ้โหนี่ขนาดนี้ข้าวไทยที่เก่าเก็บสิบปีกําลังพยายามจะเล็ดลอดเข้ามาในมึงในจีเรียที่มันขายอ้เขาพูดต่างๆนานาถามว่าถ้าเกิดเราขายออกไปต่างประเทศจริงจะมีในทีจีเรียประเทศเดียวหรือที่กลัวไม่ใช่ประเทศอื่นเขาบอกเฮ้ยไม่ซื้อข้าวจากไทยดีกว่าไม่รู้เป็นยังไงใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วเวียดนามกับอินเดียได้ส่วนครองตลาดโดยไม่ต้องออกแรงเลยกันนั่งจิ้น เขาแซงเราเลยสบายสายเ,ออเลยคนที่เคยซื้อข้าวไทยกับหันไปซื้อข้าวเวียดนามบ้างข้าวอินเดียบ้างมาร์เก็ตแชร์ใ่สุดของตลาดเขาขึ้นท,ทันทียิ่งช่วงแบบนี้ด้วยช่วงที่มีการปล่อยข่าวและการประมูลเตรียมประมูลในข้าวเก่าสิปีแบบนี้แล้นะครับ <c oughs> คือไปรู้อะไรข้าวอะไรก็ไปรู้ยิ่งฟอกยิ่งเน่าก็แน่นอนภาพการ์ตูนมาเลยไหมล่ะที่มีคนนั่งอยู่ในกระมังอ่ะ แล้วก็ตัวดากว่าเดิมยิงซักยิ่งดำทำไมอ่ะยิ่งพอกไม่ยิ่ง,ก,นะง <laughs> ก็อย่างที่หมอโรงเขาบอกไนงะนักขนาดนักโทษติดคุกย,ยังทาไม่ได้สองร้อยแปดสิบวันยังทําไม่ได้เลยนักภาษาอะไรข้าวสิบปีเพราะฉะนั้นจะมาหาว่าเราด้วยคุยค่าอะไรต่างๆไม่ใช่เราก็ห่วงใยสุขภาพตัวเราแล้วเนี่ยคือกินเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเรานะแล้วมันใช้เวลาพิจารณาการกินโชว์นะหนึ่งครั้งเนี่ยพี่เชือ่อพี่เชือ่อว่ากินได้กินเหอะ แต่อย่างที่พี่บอกอยากจะพิสูจน์ให้พี่เชื่อไหมนะ้ะกินกัน6เดือนต่อเนื่อง